การประชุมสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับวันนี้มีการพิจารณากฎหมายสําคัญหลายฉบับหนึ่งในนั้นคือพรบการรับภาษีมรดกนะครับที่กําหนดไว้ว่าคนที่รับมรดกเกิน50ล้านบาทจะต้องเสียภาษี10%ครับวันนี้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางนะครับหลายคนมองว่าอาจจะได้ไม่คุ้มเสียครับการประชุมสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอทชอในวันนี้นะครับมีการพิจารณาร่างพร,บ,รบภาษีการรับมรดก และพรบรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัชดากรที่มีรัฐมนตรีคลังสมหมายภาษีนะครับเข้าชี้แจงหลักการและเหตุผลของพอรบภาษีการรับมรดกบอกว่าที่ผ่านมาการถ่ายโอนทรัพย์สินกองมรดกไม่ต้องเสียภาษีครับก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมและเกิดความเหลื่อมล้ําในสังคมหลังจากนี้ไปจึงควรที่จะจัดเก็บ เพื่อนาเงินส่วนนี้นะครับนำไปพัฒนาประเทศยกระดับการดํารงชีพของประชากรยากไร้โดยที่ไม่ให้กระทบผู้ที่ได้รับมรดกพอสมควรกับการดำรงชีพส่วนร่างพรบรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัชดากรนะครับเป็นการแก้ไขให้สอดคล้องกับพรบการรับมรดกซึ่งประมวลรัชดากรยังมีการงดเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะ ปัจจุบันรายได้จากการจัดเก็บภาษีนะครับอยู่ที่18%ต่อ GDP ขณะที่ไปดูที่ประเทศพัฒนาแล้วนะครับจะสูงมากถึง30-40%ครับโดยการจัดเก็บภาษีสูงไม่ได้หมายความว่าเป็นการรีดเข้นจากประชาชนนะครับแต่ว่าเป็นการเก็บเพื่อให้มีการกระจายรายได้ไม่ให้ไปกระจุกกับคนกลุ่มหนึ่งและเอาเงินมาพัฒนาประเทศ โดยการจัดเก็บภาษีมรดก10%จากส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปนะครับจะส่งผลให้ภาษีขยับมาอยู่ที่21-22%และหากคนที่ไม่มีเงินชำระภาษีก็สามารถผ่อนจ่ายได้5ปีโดย2ปีแรกไม่ต้องเสียดอกเบี้ยครับหรือว่าหากไม่มีเงินก็สามารถไปจัดตั้งเป็นกองมรดกได้ขณะที่สมาชิกสอนอชอหลายคนนะครับอภิปรายกันอย่างกว้างขวางอย่างเช่นคุณประดิษฐ์วรรณรัตน ได้อภิปรายว่า12ใน25ประเทศที่มีการจัดเก็บภาษีมรดกตอนนี้ยกเลิกเรื่องนี้ไปแล้วนะครับอย่างเช่นออสเตรเลียแคนาดานิวซีแลนด์นอร์เวย์เพราะว่าได้มีคุ้มเสียหรือว่าไม่ต้องการให้รายได้ออกนอกประเทศการหลบเลี่ยงภาษีมรดกและสัดส่วน10%นั้นถือว่าสูงเป็นลำดับที่5ของโลกนะครับโดยไทยยังมีทางเลือกในการจัดเก็บภาษีอีกหลายทางอย่างเช่นการจัดเก็บภาษีรถยนต์เหล้าบุหรี ที่จะทำให้การจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นได้ซึ่งก็เห็นไปทางเดียวกันกับทางคุณสมชายแสวงการนะครับที่ฝากให้รัฐบาลพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบจัดทำการรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนครับเพราะว่านักวิชาการหลายมหาวิทยาลัยเห็นตรงกันว่าภาษีมรดกที่จะจัดเก็บ10%จาก50ล้านบาทนั้นไม่สามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากให้ทาก็คือให้ผลักดันกฎหมายภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง เพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ําที่จะต้องนําเข้าสู่สภาโดยเร็วขณะที่นายแพทย์เจศิรธารนนท์นะครับเป็นห่วงกับการจัดเก็บภาษีมรดกเพราะว่าการจัดเก็บไม่แน่นอนรายได้น้อยแต่มีภาระมากเพราะว่ามีจะมีจะมีการหลีกเลี่ยงด้วยการตั้งกองมรดกมูลนิธิรวมไปถึงการยกย้ายไปในต่างประเทศแทนครับ จากนั้นนะคะที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกด้วยคะแนนเห็นชอบ160เสียงต่อ16เสียงและงดออกเสียง10เสียงพร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ25คนมีระยะเวลาแประยะติ1ิวันระยะเวลาการทํางานของกรรมธิการ90วันจากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลร,รัษฎากรด้วยคะแนนเห็นชอบ172เสียงต่อ8เสียง และงดออกเสียงจัดเสียงพร้อมทั้งใช้คณะกรรมธการวิสามันชุดเดียวกับที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกมีระยะเวลาการปรายะติ15วันแล,และก็ระยะเวลาทำงานนะคะของกรรมธิการอีก90วันค่ะ